พุทธประวัติในตอนที่29นะหลังจากที่พรรษาที่20ออกพรรษาแล้วพุทธองค์ก็เบื่อหน่ายเทวทัตในการประพฤติของเทวทัตจึงเสด็จไปจำพรรษาที่21ที่วัดเชตวันมหาวิหารกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลของพระเจ้าประสิทธิโกศลนะพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลนะตอนนั้นก็ทราบดีว่าหลานของตนคือพระเจ้าอาชาติศัตรูเนี่ยได้ปลงพระชนพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ขึ้นปกครองเป็นกษัตริย์แว่นแคว้นราชสครึแว่นแคว้นมคธเมืองราชสครึนะตอนนั้นนะหลังจากที่พรรษา21ผ่านไปแล้วพระพุทธองค์ก็กลับไปที่เมืองราชสครึอีกครั้งหนึ่งพระเทวทัตณตอนนั้นก็ในพรรษาอดๆอยากๆเพราะว่าบุคคลเลื่อมใสศรัทธาไม่มีณตอนนั้นก็เลยไปขออาหารบิณฑบาตจากชาวบ้านเมื่อทราบว่าพระพุทธองค์เสด็จมาพร้อมกับอัครสาวกจึงเข้าเฝ้าโดยตรัสกับพระองค์พระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์น่ะแก่แล้วให้หยุดพักได้แล้วสงฆ์ทั้งหมดตัวเองจะปกครองเองนะจะขึ้นเป็นพระพุทธเจ้าเสียเองโดยเสนอข้อปฏิบัติ5ข้อต่อพระพุทธเจ้านะข้อที่1ก็คือว่าให้ภิกษุทั้งหมดอยู่ป่าเป็นวัดตลอดชีวิตข้อที่2ให้ภิกษุทั้งหมดฉันอาหารบิณฑบาตตลอดชีวิตข้อที่3ให้ภิกษุทั้งหมดห่มผ้าบังสกุลตลอดชีวิตข้อที่4ให้ภิกษุทั้งหมดอยู่โคนไม้ตลอดชีวิตแล้วก็ข้อที่5ไม่ให้ภิกษุฉันปลาและเนื้อตลอดชีวิตนะพระพุทธองค์ฟังคำเสนอแล้วก็พระพุทธองค์ไม่ทรงยอมรับในนั้นเทวทัตก็ประกาศว่าการประพฤติของสมณโคดมย่อหย่อนเพราะฉะนั้นภิกษุรูปใดเห็นว่าข้อวัดนี้สำคัญแล้วก็ให้ตามเรามาเพราะนั้นก็แยกภิกษุไปนะส่วนหนึ่งนั่นแหละถือว่าทำสงฆ์ให้แตกกันนะเป็นกรรมหนักทีนี้พระพุทธองค์ก็ตัดกับโมคคัลลาและสาวรีบุตรว่าดูก่อนโมคคัลลาและสาวรีบุตรถ้าพวกเธอยังมีจิตอนุเคราะห์ต่อภิกษุเหล่านั้นก็จงไปนำภิกษุเหล่านั้นกลับมาว่าอย่างนั้นโมคคัลลาสาวรีบุตรก็ไปแล้วก็เทศให้ภิกษุเหล่านั้นฟังด้วยเหตุผลต่างๆในขณะนั้นพระเทวทัตก็หลับอยู่ภิกษุเหล่านั้นเมื่อเห็นชอบด้วยพระธรรมวินัยแล้วก็ตามสารีบุตรกับโมคคัลลากลับมาหาพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าณตอนนั้นก็ได้กลับมาที่เมืองสาวัตถีอีกครั้งหนึ่งพอเทวทัตตื่นขึ้นมามีภิกษุบางรูปไปบอกว่าภิกษุไปหมดแล้วเทวทัตก็สลดใจนะแล้วก็มีความสำนึกขึ้นมาในการกระทำของตนเองว่าตัวเองนี่เป็นคนชั่วไม่ดีจึงคิดจะขอขมาต่อพระพุทธเจ้าจึงเสด็จตามไปที่เมืองสาวัตถีนะนั่นแหละแต่ว่าพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ไว้ว่าเทวทัตจะไม่มีโอกาสได้เห็นพระพักของเราอีกว่าอย่างนั้นนะเทวทัตก็เจ็บป่วยด้วยการตรอมใจแล้วก็มีภิกษุที่ยังพอมีอยู่นะหามเขาเพื่อไปขอขมาพระพุทธเจ้าที่เมืองสาวัตถีในระหว่างทางนั้นก็เจ็บป่วยขึ้นมาเรื่อยๆนะทีนี้เมื่อยังเข้าไม่ถึงยังไม่ถึงตัวเมืองเลยนะเมื่อภิกษุเหล่านั้นวางแค่ไม้ที่นอนไปนั้นลงแล้วก็เอาเท้าแตะบนพื้นพระสุธาแผ่นดินก็สูบพระเทวทัตณตอนนั้นนะในช่วงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในพรรษาที่21นะพระเทวทัตถูกแผ่นดินสูบก็ฝากไว้วันนี้ด้วยอายุวรรณะสุขะพละปฏิภาณธนสารสมบัติทุนทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ